มาแล้วยกที่4แล้วที่4แล้วแกงามสแกนมันลื่นนิดยังลอยอยู่เร็วผู้ชมเยอะแยะ108แล้ววันนี้มันตายกัน100หมดครับไอ้เนี่ยมันได้ต่อยเร็วนะขนาดมันแพ้เดินมันคือมันแพ้เนี่ยมวยเขาอะไรมันก็ได้ต่อยแล้วมันสุกนะเพราะว่ามันได้แหละคู่แล้วมีคนดูแล้วมีแค่คะแนน500คือความสนใจใช่ยาวเฮ้ยมันมาเลยยก4จะนานมากเลยครับเวลายก4นานมากครับไม่เป็นไรพร้อมเสมอเร็วเข้าเล่นเร็ว
ทำนี้กันบินเลยครับดูกล้องกุลภาบินครับจะเหมือนลิงลมอ่ะครับดูครับดีนะยืนยังไงยืนยังไงยืนต่อ51แล้วตอนนี้อ่ะไม่ได้การในอีกไกลครับวันที่4ครับต่อยเก็บเป้า4ยกพอครับต่อยครับเป้าใหญ่ไปครับถอดนี้เลยเป้าใหญ่ไปปล่อยไม่ถนัดเป้ามันใหญ่ไปYeah.
5ยกแล้วครับกล้องโลภาไปขึ้นสุดลงสุดแล้วนะครับปีหน้ามีรายการครับสูง20นะอยากได้แล้วจัดให้นะเท่าไหร่แล้วมองมองหน้าด้วย9 10แล้วอันแรกคือได้สุดตัวให้ตรง4ตัวตรงมาด้วย5 6 7เร็ว8 9บัลลูลิตรออยู่เร็วน้องแชมป์รออยู่เร็วต่างศึกต่างสายแล้วใครอีกจินแมงนนท์นะฮะใครว่าจินแมงนนท์เนี่ยโอ้สุดแข็งงามรออยู่นะครับกองบุรุษภาครับวันที่4ครับต่อยเพชรศิลาครับนะครับสลามชนครับยังรอรายการอยู่นะครับรายการยังไม่ออกครับเดี๋ยวรายการก็ออกแล้วครับละซ้อมไปซ้อมรอรายการไปเอ้าเฮ้ยเอ้าว่าได้เป็นโปรโมเตอร์แล้วเขาต้องซ้อมรอโปรโมเตอร์เขาอันนั้นแล้วออกไปละเตรียมพร้อมไว้เดี๋ยวคนจัดเขาก็ติดต่อมายังอ่ะแล้วซ้อมไปสลามชนสามารถไปได้ลุ้นกันครับโควิดต่อยมาไฟนึงแล้วครับชนะครับวันนั้นชนะใครวะอำนาจอุบลชนะอะไรนะหนึ่งอำนาจหนึ่งอำนาจอุบลชนะหนึ่งอำนาจอุบลมาครับสลามชนและออกไปซ่อมไปเตรียมร่างกายไว้ออกไปออกเป็นชุดไปเมื่อจะตกเมื่อจะตกมือซ้ายจะตกและเด้และออกไปออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยออกเป็นชุดไปออกเป็นชุดไปอันละเออยี่โลว่าสามเก้าอ่ะทางวันหน้าต่อยังโลฮะ38ขึ้น39ไฟหน้า38ขึ้นนะเสมอไปยัง38ขึ้นครับไฟหน้าเด็กกำลังโตครับนะครับสลามชนออกไปเรื่อย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 แล้วเวลาแล้วเวลาแล้วครับมืออย่าตกมือซ้ายอย่าตกสามชนสามารถพยากรุณยิม38กิโลครึ่งผ่านน้ำหนักปล่อย40อะไรวะ41น้ำหนักปล่อย41นะครับฉลามชนเฮ้ยอ๋อนี่ชื่ออะไรวะลืมแล้วอ๋อจันทุนที่ท่าไม้ครับเนี่ยครับช่วงนี้ความจำไม่ค่อยดีครับเออครับฟอร์มหลังชนะน็อกชนะน็อกใครวะไผ่สีทองไผ่ทองเมืองสีมานะครับนะครับใช้ได้ครับ20 30เที่ยงแล้วมวยตกแล้วต่อยไปออกเป็นชุดไป1 2มันนี่3บ้าง3บ้าง4บ้างออกไปหลายหมัดเดินเบียดเดินอัดไปเร็วแล้วต่อยล่างต่อยบนต่อยบนต่อยล่างออกไปออกเป็นชุดไปเอาพลังไว้เร็วเร็วเดี๋ยวเขาก็จัดแล้วตอนนี้เขาให้คนดูแล้วเร็วเขาจัดแบบเปิดแล้วเร็วนี่ครับกันคูนทิพย์ท่าไม้ครับรันครับจอมโบ้ทอสกับพันแก้วหรือแท็กซี่ทิ้งกระโสครับรอบเป้าครับเร็วกันคูนทิพย์ท่าไม้ครับทิ้งเลยครับนะครับมาดูลิงลมครับที่นี่แล้วลิงลมสามารถพยากรุณยิมลิงลมทิพย์ท่าไม้ลิงลมอเทพสุภาลิงลมทิ้งยโสลิงลมพยักอเวจีลิงลมทิ้งชัวแวนมวยไทยลิงลมก้องโทนีมวยไทยนะครับความหลังชนะน้องลำปั้นนะครับที่รังสิตนะครับซ้อมรอรายการมวยรอบ8ประมาณครับลิงลมครับออกไปออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยความหลังช
นะกำปั้นมาครับน้ำหนักไปไม่ถึง22ครับ 21.6 20.7 16.7 เนี่ยครับน้ำหนักปล่อยเลยนะครับครับมืออย่าตกออกไปเร็วยัดรถตั้งไว้ดิสับพลิกหน่อยขาคว่ำหน่อยดันไปเร็วสับเลยดันแทงส่งเอวไปหอยดิส่งไปดิดันไปดิใครให้แทงทีเดียววะมาเนี่ยบอกเขาแนะนำชื่ออะไรเหลือไม่ออกเลยวันนี้สามารถให้นักลงยิ้มครับมีกี่ค่ายบอกไว้เลยหนึ่งลมทิศทางไม้พลังแรงนายหนึ่งลมทิศยาโสเฮ้ยมีทิศยาโสแล้วมีอะไรอีกทิ้งทัวร์แวมเบอร์ไทยแพ้ก็ไปจีหนึ่งลมทิ้งทัวร์แวมเบอร์ไทยแล้วก็ลิงลมก้องทรณีเมืองไทยแล้วค่ายอะไรล่าสุดอะค่ายพ่อเองค่ายอะไรหมดค่ายพ่อเองต้องส่งต้องส่งนะโอเคครับตอนนี้สลามชนครับครับเล่นเชิงกับอดีตแชมป์ครับเนี่ยตุ๊กตาทองสองเกียรตินิวัฒน์ครับนะครับเมื่อวานนี้ครับเป่าเค้กวันเกิดลูกพี่เขาวันนี้วันนี้เขาซ้อมมวยให้ลูกพี่เขาดีใจหน่อยเมื่อวานในวันเกิดโยเซ่ครับลูกพี่เขาซื้อเค้กมาเป่าให้ครับเนี่ยตุ๊กตาทองเนี่ยหาจังหวะออกเนี่ยผ่านคู่ต่างได้เองเป็นแชมป์แน่และโอ้ยคู่ต่างเก่งลูกนี้ลูกเดียวครับเดี๋ยวก็หมดแรงแล้วเดี๋ยวเขาก็หมดแรงไม่ต้องมั่วไม่ต้องมั่วและนี่บังให้อยู่คืนได้ก็คืนไม่คืนไม่เป็นไรเอาให้ลบเอาให้ลบไปลบกรรมการปล่อยครับลูกนี้หมดแล้วเริ่มหมดแล้วเอ้ยกูตามหมดแล้วเว้ยครับเล่นเชิงครับครับเตะกระสอบเตะเป้าเล่นเชิงครับรายการยังไม่ขึ้นก็ทวนเชิงกันไปครับเตะไปนั่นแหละดีสวยงามโอ้ยสวยโอ้ยฟาวลูกนี้อยู่ใกล้เลยใกล้เลยนี่เกียร์ล่างขึ้นบนมั่งขาหน้านะขาหน้าเกียร์ล่างขึ้นบนมั่งเล่นให้มันหลากหลายและดีนั่นแหละพอเล่นกันเป็นแล้วก็จะสนุกเล่นเชิงสนุกดีและครับตุ๊กตาทองเอาฉลามชนครับนะครับมาดูมวยใหญ่ครับทีนี้60โลขึ้นไปครับคู่นี้นะครับดีและเล่นใกล้อันแรกออกไปต่อยแล้วหาจังหวะเตะไปเขี่ยล่างขึ้นเบิร์ดออกไปสร้างจังหวะไปดันไว้ไม่ต้องไปถอยบังจะเอียนมาข้างหลังเนี่ยหลักมันไม่แน่นยืนเต็มเท้ายืนดิอย่าตกใจซ้อมรอรายการครับเจนคูณทิศท่าไม้กับยอดรักสามารถพยากรุณยิ้มหรือกล้องอะไรวะกล้องบุรีป่ะตัวเดียวกันป่ะเนี่ยยังไม่รู้ชื่ออะไรนะครับกลับมาภาคนี้ครับนะครับเล่นไปเดี๋ยวรายการก็ออกแล้วครับทำร่างกายไว้ครับต่อยอยู่ในสายเพชรดีครับเดี๋ยวรายการก็ขึ้นแล้วครับตอนนี้มวยต่อยระดับเปิดแล้วครับเปิดให้ผู้ชมได้ชมแล้วครับออกไปเรื่อยบังหลักขึ้นได้ไหมเมื่อกี้จังหวะใส่บังหลักขึ้นได้เพราะต้องไปเคี่ยวหลายนี่ครับซ้อมรอรายการครับทำหมดแล้วอย่าไปเกี่ยวมากอย่าไปเกี่ยวมากบังเอาบังเอานั่นแหละบังเอาอะไรไปเกี่ยวมากนะแล้วบังให้อยู่งั้นแหละเขาไม่ออกเราออกเขาไม่ออกเราออกแล้วเด้แล้วใกล้ๆแล้ววันนี้เราได้สูงเอาจังหวะไอ้ได้คือได้วันนี้เราได้สูงว่าได้สูงเอาดิอย่าบดก่อนเขาอย่าหมดก่อนอย่าหมดก่อนเขาอย่าหมดก่อนคู่ต่างเนี่ย
เออโอ้โหเมื่อคืนเขาก็เมาอยู่เมื่อคืนเขาก็เมาอยู่อย่าพูดหมดก่อนเนาะตายไปตายอ่ะครับเล่นเชิงครับสามารถเรียกลุงยิ้มกรรมการปล่อยกรรมการปล่อยลูกนี้เล่นเชิงครับนี่ตอนนี้รอรายการครับผู้ต่างตู้ตาทองยังไม่มีรายการนะครับโปรโมเตอร์สนใจก็ขึ้นรายการได้ครับ3ยกได้ครับผู้ต่างตู้ตาทองนะครับทำร่างกายอยู่ครับทำร่างกายถึงตีหนึ่งตีสองครับตอนเย็นซ้อมมวยซ้อมมวยเสร็จก็ทำร่างกายอยู่ครับดื่มโอ้โหสนใจสามารถเล่นเกมครับกับเมืองยองครับเนี่ยครับเล่นเชิงกันครับใจสามารถพยังลุ้นยิ้มมวยฝรั่งเศสครับนะครับยังไม่มีรายการครับรอรายการอยู่กับเมืองยองอ๋อเทพสุภาเมืองยองอ๋อเทพสุภาครับครับมวยใหม่ครับมวยใหม่ครับซ้อมเล่นเชิงกันเมืองยองแล้วเมืองยองแล้วเมืองยองแล้วเดินเบียดไปเมืองยองเดินเบียดไปนั่นแหละเด้เมืองยองเด้เบียดไปเมืองยองเบียดไปเก่งไว้หน้าท้องเก่งไว้ออกให้ได้หาจังหวะแก้ให้ได้นั่นแหละเด้ละเด้ละเด้เมืองยองนั่นแหละไปคุ้มค่าตัวเร็วเล่นเชิงไว้นั่นแหละให้มันคุ้มค่าตัวคนเขาไปดูเร็วและเดินไปดันไปดันไปเสียบไปเมืองยองเสียบไปเดินไปไม่เป็นไรต่อให้มันไว้ก่อนเสียบแล้วไม่เป็นไรแล้วกรรมการยังไม่แยกแล้วครับครับเล่นเชิงกันครับสามารถพยากรณ์ยิมมาสัมภาษณ์เนี่ยหาออเทมสุภานะครับแย่ครับระยะนี้จนมากครับวันนี้ยังไม่ได้ดื่มอะไรเลยครับเพราะว่าจนดื่มไม่ยังนะไม่ผิดกฎหมายผมดื่มไม่มีขาดไม่มีขาดเลยครับวันหน้าเอาเทียบสุภาครับตอนนี้ลิงลมก็ใช้หลายค่ายครับนี่มี6 7ค่ายอ่ะนี่ค่ายแรกนี่ครับมวยดังแล้วก็อย่างเงี้ยมาดังเกียรติที่ผ่านครับแบงอู้ครับที่ที่สองยกรอมวยรอบเดี๋ยวครับรอมวยรอบแปดกุมารงานเทียนดีครับรอมวยรอบแปดกุมารซ้อมรอรายการครับอยากที่จะยกเดียวหัวหน้าออเทียสุภาเอฮาวออเทียสุภานะครับหัวหน้าคนแรกคนเดียวของออเทียสุภาครับตัวแทนไม่มีครับตัวแทนไปใช้ทิพย์ท่าไม้แล้วออเทียสุภาถ้าหมดเนื้อหาก็เป็นตำนานครับเนี่ยกับคนสุดท้ายคนแรกและคนสุดท้ายออเทียสุภาเนื้อหาออเทียสุภาขอบพระคุณมากๆครับที่ใช้บริการและติดตามทิ้งทัวร์แวนมวยไทยหรือทิ้งทัวร์เที่ยวทั่วไทยครับกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ